รัฐบาลคลายข้อสงสัย3พฤษภาคมนี้ตกลงขายเหล้าได้ไหมรัฐบาลตอบข้อสงสัย3พฤษภาคมนี้ทั่วประเทศสามารถขายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จริงหรือไม่จาก Facebook เพจไทยคู่ฟ้าได้โพสต์ภาพคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับการอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือไม่ในวันที่3พฤษภาคม2563ซึ่งเพจก็ได้อธิบายว่าล่าสุดมีคำสั่งตามราชกิจจานุเบกษาให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปิดได้แต่ห้ามบริโภคภายในร้านโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม2563เป็นต้นไปแต่ทั้งนี้หากมีเหตุผลสมควรต้องจำกัดการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการออกคำสั่งตามอำนาจได้ที่มาจาก Facebook ไทยคู่ฟ้าและขอขอบคุณข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งหน้าด้วยนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามารับฟังคลิปจาก Food Travel เจอกันคลิปหน้าสวัสดีรักนะทุกคนจุ๊บๆ